สนับสนุนโดยสเมกเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวชั้นนำจากอิตาลีตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเข้าครัวทำอาหารคลีนกันแล้วค่ะและเมนูที่เมย์เอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยหน้าตายังดูน่ารับประทานมากๆเลยเมนูที่ว่านี้มีชื่อว่าไข่สก็อตทรงเครื่องค่ะได้ยินชื่อเมนูว่าไข่สก็อตคุณผู้ชมอาจจะงงว่าอะไรสก็อตมันเกี่ยวกับอาหารตรงไหนใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราจะใช้ไข่เนี่ยทำเป็นลายสก็อตกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าเราต้องใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือไข่ไก่เนี่ยแหละค่ะประมาณ2ฟองนะคะแล้วก็ในการทรงเครื่องเนี่ยเราจะใช้เนื้อสัตว์หรือว่าโปรตีนอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้เมย์เลือกเป็นเนื้อกุ้งสับนะคะแล้วก็อกไก่สับจะได้ลีนๆหน่อยค่ะใครทานเจหรือทานมังเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเต้าหู้ก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าใช้เป็นเต้าหู้แข็งนะคะเราจะได้ผัดได้เสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วนะคะพริกไทยแล้วก็มีงาไว้โรยหน้านะคะแล้วก็ตอนผัดเราจะใช้เป็นน้ำมันดำข้าวนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็จะใช้นี่ใบผักชีหรือว่าพาสเล่ก็ได้ไว้ตกแต่งนะคะอ๋อนอกจากนี้นะคะเมย์ก็ยังจะเพิ่มสีให้เมนูทรงเครื่องของเราด้วยแครอทค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นแรกนะคะให้เราหมักเนื้อสัตว์ของเราก่อนก็มีเป็นเนื้ออกไก่สับนะคะถ้าเกิดใครขี้เกียจสับเนี่ยก็จะใช้เครื่องปั่นก็ได้ค่ะแล้วก็มีเนื้อกุ้งด้วยเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วนะคะพริกไทยแล้วแต่ชอบเลยใครชอบพริกไทยขาวหรือพริกไทยดำก็ได้ค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยการทรงเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมอยากใส่อะไรก็ได้เลยใครอยากทำออกเป็นแนวฝรั่งหน่อยก็ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วก็ได้เราจะใส่เป็นเกลือแทนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่พวกผงเครื่องเทศอะไรลงไปแทนก็ได้ใครอยากหมักใส่ต้นหอมรากผักชีอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยตอนหมักเนี่ยไม่ชอบใส่น้ำมันลงไปด้วยนิดนึงนะคะมันจะช่วยทำให้เนื้อสัตว์ของเรานุ่มขึ้นแล้วก็เวลาผัดเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะขึ้นด้วยค่ะและอย่างที่เมย์บอกคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราจะมีการใส่แครอทเข้าไปเพิ่มสีสันค่ะแล้วก็เอามาหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆได้เลยขั้นตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจะใส่อย่างอื่นไปก็ได้นะคะใส่หอมใหญ่เพิ่มความหอมอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มสีสันให้เมนูไข่สก็อตทรงเครื่องของเรานะคะนี่เราใส่แครอทเข้าไปได้เลยอย่างที่บอกนะคะใครอยากได้รสหวานเพิ่มก็จะใส่แบบหอมซอยเข้าไปก็ได้แล้วก็คลุกให้เข้ากันเมนูนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมจะทำเป็น เมนูสำหรับเวลามีปาร์ตี้เลี้ยงเพื่อนเนี่ยเราก็จะทำเป็นชิ้นเล็กๆเป็นคำๆได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราทานเองทานคนเดียวเนี่ยก็ทำเป็นชิ้นใหญ่ไปเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องทำหลายรอบนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันดำข้าวเล็กน้อยพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ เนื้อสัตว์ของเราลงไปผัดได้เลยค่ะอย่างที่บอกนะคะใครทานมังทานเจเนี่ยจะใช้เป็นเต้าหู้แข็งก็ได้ค่ะเอาไปผัดได้เหมือนกันหอมจริงๆเราบีบี้นะคะอย่าให้ไก่ติดกันเป็นก้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอามาห่อเนาะพอเราผัดไก่จนสุกได้ที่นะคะแล้วก็เอาเนื้อสัตว์ของเราลงมาพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำไข่สก็อตกันค่ะไข่สก็อตก็คือการทำเหมือนเอาไข่ไปทำลายบนกระทะให้เป็นลายสก็อตเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราต้องมาเตรียมไข่กันก่อนใช้ไข่สัก2ฟองเนาะเมนูนี้เนี่ยใครกำลังสร้างกล้ามหรือแบบกำลังบิ้วอยู่เนี่ยนะคะเหมาะมากๆเพราะว่าโปรตีนล้นเลยค่ะเราจะทานเปล่าๆทานกับผักสลัดก็ได้หรือว่าจะทานกับข้าวกล้องก็ได้นะคะเมนูนี้จะวางบนขนมปังโฮลวีทอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันโอเคพอเราตีไข่ให้เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำลายสก็อตบนกระทะกันค่ะอย่างแรกเลยเราก็ต้องตั้งไฟให้ร้อนก่อนนะคะกระทะเรายังร้อนอยู่เลยโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ใส่น้ำมันลงไปได้เลย
เราเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะพอเราตีไข่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาหยอดลงกระทะกันค่ะถ้าเกิดที่บ้านใครมีแบบเหมือนขวดพลาสติกที่ไว้ใส่ซอสค่ะอันนั้นก็จะง่ายหน่อยใช้บีบได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็ใช้ช้อนก็ได้ค่ะเราจะมาทำให้เป็นลายสก็อตนะคะสำคัญมากนะคะที่คุณผู้ชมต้องใช้กระทะแบบที่มันไม่ติดก้นนะคะหรือไม่ก็ต้องใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะบางมากเวลาแซะนี่ต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราเอามาห่อบนเขียงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ไส้ที่เราได้ผัดไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ใส่ไส้ที่เราได้ผัดไว้เมื่อกี้นะคะเมนูนี้คุณผู้ชมพลิกแพลงได้หลากหลายเลยค่ะถ้าเกิดว่ากินมังนะคะก็เปลี่ยนจากเนื้อสัตว์เป็นพวกเห็ดกับเต้าหู้ก็ได้ค่ะแล้วเราก็ห่อเขานะคะถ้าเกิดใครจะมีปาร์ตี้ก็ทำเป็นคำเล็กๆหลายๆคำก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งหน้าด้วยพาสเล่หรือว่าผักชีก็ได้นะคะอย่างที่บอกค่ะอันนี้เป็นเมนูที่โปรตีนลีนจัดเต็มมากนะคะใครที่กำลังสร้างกล้ามอยู่หรือว่ากำลังลดน้ำหนักอยู่เนี่ยจะทานกับผักสลัดก็ได้หรือว่าใครที่กำลังบิ้วอยากให้มีกล้ามเนื้อมากขึ้นก็กินกับข้าวกล้องก็ได้เช่นกันค่ะนี่นะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ค่ะวันนี้เมย์ต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะคะสเมกเครื่องครัวชั้นนำจากอิตาลีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเมย์จะพาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายกันค่ะวันนี้จะไปเบิร์นแบบไหนคอยติดตามชมได้เลยค่ะ